โกหกอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นนะฟังดีนะยกตัวอย่างเช่นนะลูกสาวแม่ยายโทรมาหาลุงโอเคไหมมันอยู่ไกลกันเนาะลุงเขาบอกว่าจะให้ไปทําอะไรก็ไม่รู้แหละบอกว่าไปไม่ได้เพราะมีธุระอย่างนี้เป็นต้นมีงานทั้งที่อยู่เฉยๆเนี่ยบอกว่ามีงานอย่างนี้โกหกกำลังทํางานอยู่เนี่ยโอเคไหมไม่ได้หลอกลวงลูกสาวแม่ยายสักคำเดียวเลยคําว่าหลอกลวงเนี่ยเพื่อต้องการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปเป็นของเรานั่นเองครับโอเคนะคําว่าหลอกลวงมันหมายความว่าพูดจาพาทีนะโกหกเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของเราเช่นสมมุติว่าเป็นช่างกันแล้วกันเป็นช่างไฟฟ้าไม่มีความสามารถต่อไฟฟ้าได้หรือว่าตรวจวัดโอห์มแอมโวลต์ไม่สามารถตรวจวัดได้อย่างเงี้ยช่างเครื่องยนต์ก็เหมือนกันไม่สามารถตรวจวัดหาข้อบกพร่องได้ก็เลยบอกว่าอันนั้นเสียอันนี้เสียเห็นไหมครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนก็หนึ่งก็ซื้อของมาสามก็ได้ค่าแรงสองก็ได้ค่าแรงเนี้ยโกหกของดีเป็นของเสียเพื่อจะได้ค่าแรงทำงานอย่างนี้เขาเรียกว่าหลอกลวงนะครับโอเคนะโกหกเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของเราอย่างไม่มีเหตุผลหรืออย่างไม่มีความยุติธรรมไม่มีความเป็นธรรมโอเคไหมครับเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้โกหกไปเถอะอย่าไปหลอกลวงอะไรกันนะคำที่มันใกล้เคียงกันส่วนมากแล้วถ้ามีโกหกแล้วมันจะหลอกลวงตามไปด้วยนั่นเองส่วนมากแล้วถึง 90% 95% อัพใช่นะแต่ถ้าถามว่าโกหกไม่หลอกลวงทำได้ 100% ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องโกหกมาเยอะคำว่าโกหกเช่นนะครับ มันมีอยู่โคกรู้จักโคกไหมสถานที่มันเป็นดอนนะมันเป็นที่สูงโอเคไหมเนินเขาอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นที่สูงเป็นเนินเป็นดอนเขาเรียกว่าโคก ปีถึงปีฝนตกก็มีแต่น้ำฝนนั่นเองที่มันจะไหลผ่านตรงนั้นนะวันหนึ่งสมมุตินะฮะมีการขุดเป็นบ่อดักน้ำเอาไว้นะขุดเรียบร้อยฝนตก3วัน3คืน5วัน5คืนย้ำที่โคกนะที่ว่าโคกนะน้ำเต็มสระพอดีเด็กๆมาวิ่งเล่นแถวนั้นแล้วก็บอกเด็กๆว่าเฮ้ยไอ้หนูน้อยอย่าลงไปเล่นน้ำนะในน้ำมีจระเข้อย่างเนี้ยโกหกเด็กเพราะอะไรก็ฝนตก3คืนที่ผ่านมาเนี่ยมันเต็มพอดีจระเข้ที่ไหนมันจะมาตรงนี้มันอยู่โคกอยู่ดอนอยู่ดอยนู่นนะเนี่ยมันนั้นจะไม่มีจระเข้หรอกแต่ต้องโกหกเอาไว้กับเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกน้ำลักษณะอย่างนี้เรียกว่าโกหกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตายนั่นเองเพราะเด็กก็คือเด็กอะเนาะลงเล่นน้ำโดยที่ไม่รู้ตัวโอเคนะครับเด็กคือเด็กประสบการณ์เขาน้อยผู้ใหญ่ก็ต้องเตือนโดยการโกหกนี่เองโอเคนะครับการหกโกหกอย่างนี้ไม่ได้หลอกลวงโดยพ้นยิ่งป้องกันไม่ให้เด็กเสียชีวิตในศาลนั้นเนี่ยโกหกแบบนี้เราถือว่าได้ประโยชน์กับบุคคลที่เราโกหกโอเคนะเขาได้ประโยชน์นะใช่นะคิดให้ได้ตรงนี้นี่ครับว่าโกหกไม่ได้หลอกลวงมันมีประโยชน์อย่างนี้โอเคไหมครับ
อย่างคำว่าผีๆก็คือเหมือนกันโกหกเหมือนกันเวลากลางค่ำกลางคืนท้องนาท้องนาอย่าออกจากบ้านไปนะเดี๋ยวผีหลอกกลางคืนแล้วงูล่ะเห็นไหมครับของแหลมของคมล่ะไปเหยียบไปตำไปชนอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับก็เลยให้กลัวผีซะเลยจริงๆป้องกันไม่ให้เด็กมันเจ็บตัวโกหกอย่างนี้ถามว่าเราลวงอะไรจากเด็กไหมไม่มีนะครับเนี่ยก็คือว่าโกหกโดยที่ไม่ต้องหลอกลวงทํานองเดียวกันครับเพราะเรื่องของผีเรื่องการโกหกโอเคไหมครับหรือใครจะว่าไงเนี่ยนะพอเข้าท่าไหมครับเทวดาผมว่าเข้าท่านะ